ามมาเชียร์เยอะสุดก็เห็นจะเป็นหนุ่มคนนี้นะคะตรีชัยนรงค์ค่ะนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ไฟแรงนำเพลงดังกลับคำสารหลักของรุ่นพี่ไม้พิรมพรมาเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆนะคะแม้เขาจะเป็นหน้าใหม่ในวงการลูกทุ่งและแทบไม่ค่อยมีเวลาแต่พอรู้ว่าพี่ๆศิลปินลูกทุ่งจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้เข้าสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งตัวเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่และที่สำคัญเงินทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นทุนเพื่อช่วยคนลูกทุ่งที่เจ็บป่วยดังนั้นหนุ่มตรีบอกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะยิ่งได้มาเห็นพี่ๆแต่ละคนตั้งใจกันสุดๆก็ปลื้มไม่เบาค่ะคนที่คิวทองมากๆก็ต้องคนนี้นะคะขุนเพลิงเพลงใต้ค่ะเอกชัยศรีวิชัยนะคะมีเวลาแป๊บเดียวแต่ขอมาขึ้นเวทีด้วยเพราะว่ารู้ว่าหนึ่งในภารกิจของสมาคมก็คือต้องไปช่วยเหลือคนลูกทุ่งที่เจ็บป่วยซึ่งเงินทองเนี่ยควรจะต้องพร้อมอยู่เสมอนะคะตัวเองอยู่วงการมานานค่ะเห็นพี่น้องล้มป่วยกันเรื่อยๆมีโอกาสช่วยเหลือได้เมื่อไหร่ก็พยายามเต็มที่แต่สิ่งที่พี่เอกมองว่าสำคัญเหมือนกันก็คือศิลปินคนไหนเจ็บป่วยแต่ยังมีเรี่ยวแรงการหาพื้นที่ให้ได้ทำงานก็เป็นอีกทางช่วยเหลือกันค่ะเวลากลุ่มชมรมของลูกทุ่งเขาจัดงานเนี่ยตัวพี่เองตัวไม่มาแต่เงินก็มาด้วยมาทุกครั้งแต่วันนี้ก็มาทั้งตัวแล้วก็มาทั้งเงินก็ผมว่ามันก็เป็นการรวมกลุ่มที่ดีมันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในกลุ่มชมรมอาชีพของคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งอย่างน้อยที่สุดก็คือได้เห็นทุกกำลังใจของทุกคนทั้งคนเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสมาได้เจอกันส่วนมากเนี่ยพี่จะไม่ไปตั้งแต่วันที่เขาเจ็บปวดจะไปตั้งแต่วันที่พอเริ่มไม่มีแล้วก็จะเริ่มช่วยกันแล้วก็ช่วยกันคือจริงๆมันต้องบูรณาการมันไม่ใช่แค่ว่าเห็นคุณเจ็บป่วยแล้วก็ไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาลมันควรจะต้องดูแลเยียวยากันในระหว่างที่แบบเฮ้ยดึงให้มีงานกันได้ก็หางานมาให้เขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ไม่ได้มีศิลปินอาวุโสเท่านั้นแต่มีศิลปินรุ่นใหม่ๆที่เข้าใจแล้วก็ค่อยๆก้าวเข้ามาถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการจัดงานครั้งนี้ของสมาคมซึ่งต่อไปในคราวต่อๆไปเราอยากเห็นศิลปินดังๆในยุคปัจจุบันเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมนะผมอยากเห็นภาพว่าคนลูกทุ่งเรารักกันจริงเราช่วยกันจริงก็มาหน่อยทุกคนถ้าคิดว่าเป็นลูกทุ่งนะงานนี้คนที่ยิ้มแก้มปรีก็ต้องโอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะอาสาเป็นแม่งานค่ะรวมพลคนลูกทุ่งที่ไม่ได้เพียงชวนมาร้องเพลงแต่วางแผนคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ไว้นานหลายเดือนเพื่อให้ศิลปินเนี่ยเขาเคลียร์คิวกันได้นะคะและที่สำคัญแต่ละคนจะได้มีเวลาชวนแฟนคลับของตัวเองมาเพราะว่ารายได้หลักมาจากโต๊ะจีนที่แฟนๆจองมานี่แหละค่ะนี่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสมาคมครั้งที่2แล้วนะคะที่สลักจิตนั้นเป็นโต๊ะโผใหญ่เพราะตั้งแต่มารับตำแหน่งคณะกรรมการของสมาคมก็ยิ่งได้เห็นว่าคนลูกทุ่งเจ็บป่วยกันมากค่ะโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ๆนะคะอย่างเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยได้ช่วยเหลืออาสรเพชรพินโยที่ป่วยเป็นอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีเคสคนลูกทุ่งที่ไม่ใช่คนหน้าเวทีอย่างเดียวนะคะยังมีทีมงานต่างๆคนเบื้องหลังอีกหลายร้อยชีวิตที่เป็นสมาชิกของสมาคมก็ต้องช่วยเหลือกันทุกเดือนนะคะเงินจึงต้องพร้อมค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคนเจ็บคนป่วยเนี่ยในศิลปินด้วยแล้วก็สมาชิกด้วยมันป่วยกันเยอะมากและช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งกันทั้งนั้นแต่ละคนค่ะถามว่าเงิน 5,000 มั้ยเนี่ยดูแล้วมันไม่ได้เยอะแยะหรอกแต่สำหรับคนที่เจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเงินที่มีค่ามากเพราะว่า อย่างนักร้องต้องบอกว่านักร้องรุ่นเก่าเป็นบางท่านเนี่ยซึ่งบางคนยังต้องแบบเช่าบ้านอยู่นะคะแม้ถ้าบอกว่าเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยหาเงินรักษาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอาจจะยากแล้วก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลนะรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยเวลาที่มันเจ็บป่วยเนี่ยเรามีเงินกองทุนตรงนี้ในการช่วยเหลือเนี่ย 5,000 บาทอะยังไงมันก็ยังชื่นใจบ้างในการที่จะไปหาหมอดีกว่ามีเงินแค่ร้อยกว่าบาทแล้วออกไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับอาชีพของเราโดยตรงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือว่าช่วยเหลือสังคมส่วนต่างๆเรามีจุดศูนย์รวมตรงนี้นะครับที่เราพอที่จะคืนสังคมได้พอที่จะช่วยเหลือพี่ๆครูบาอาจารย์ที่เป็นอาชีพเดียวกันกับเราซึ่งเราต้องเข้าใจว่าอาชีพเราคือเป็นคนของสังคมเราก็ต้องคืนสังคมและก็ในส่วนหนึ่งเราก็จะต้องช่วยผ
ผู้ที่ช่วยเหลือสังคมด้วยนั่นก็คือพี่ๆศิลปินที่เกี่ยวกับวงการลูกทุ่งที่เวลาเจ็บป่วยฮะคือเราช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างงี้ฮะก็มีรายได้จากหลายทางนะคะการขายโต๊ะจีนเงินบริจาคและรางวัลเงินต่างๆที่ติดพวงมาลัยค่ะศิลปินเขาก็ยกให้สมาคมทั้งหมดนะคะรวมๆแล้วได้ไป 500,000 บาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งส่วนนี้จะเป็นทุนไว้ให้สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเก็บไว้ช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยส่วนอีกความอิ่มเอมใจของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือความแน่นแฟนของคนลูกทุ่งนะคะที่เห็นเลยว่ายังเหนียวแน่นกันมากยิ่งคนไหนอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ใช้โอกาสนี้มาช่วยงานแบบไม่มีเกี่ยงค่ะซึ่งนี่เป็นอีกจุดสำคัญที่สมาคมจะนำไปต่อยอดสู่งานด้านอื่นๆอย่างเช่นการส่งเสริมเพลงลูกทุ่งนำนักร้องดังๆเดินสายร้องเพลงตามสถานศึกษาต่างๆนะคะ